ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเพลงนี้ชื่อว่าจิงกิสข่านมองโกเลียนซองนะคะเป็นเพลงในภาษามองโกเลียหรือที่เรียกกันว่าภาษามองโกเปิดเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะของประวัติชีวิตเจงกิสข่านจากหนังสือชื่อเจงกิสข่านเรียบเรียงโดยมันทิราจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาววันนี้จะเป็นประเด็นวาระสุดท้ายของนักรบและนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่การเสียชีวิตของเจงกิสข่านเรื่องราวภายหลังจากที่เจงกิสข่านได้จากโลกนี้ไปแล้วอำนาจความยิ่งใหญ่ถูกส่งต่ออย่างไรมีข้อคิดอะไรบ้างจากชีวิตของเจงกิสข่านไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างไรมนุษย์เราก็เดินหน้าเข้าหาความตายอยู่ดีค่ะเรื่องราวชีวิตของเจงกิสข่านนั้นมีหลายอย่างที่มากกว่าน่าสนใจแต่น่าเรียนรู้น่านำมาทดลองปรับใช้กับชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะว่าความเป็นนักรบของเจงกิสข่านนั้นเขาไม่ได้รบกับคนอื่นแต่เขารบกับตัวเองเป็นเบื้องต้นอย่างข้อหนึ่งที่เขาสอนลูกก็คือว่าคนเราต้องรู้จักควบคุมตัวเองนี่คือการรบกับตัวเองนะคะก่อนที่จะไปรบกับคนอื่นเอาละค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยกับตอนสุดท้ายตอนอวสานของเรื่องเจงกิสข่านประวัติบุคคลที่น่าสนใจค่ะในช่วงสุดท้ายของชีวิตเจงกิสข่านนั้นต้องทำหน้าที่เป็นแม่ทัพแล้วก็ต้องเป็นนักรบจวบจนวาระสุดท้ายค่ะในตอนที่มองโกมีศึกติดพันอยู่กับเมืองซีเซียยังไม่จบไม่สิ้นเจงกิสข่านก็สั่งยกทัพไปตีเมืองซีเซียทั้งที่ตอนนั้นเจงกิสข่านเนี่ยยังป่วยหนักอยู่เมื่อทัพมองโกยกไปตีแล้วก็กระจายกำลังล้อมรอบเมืองซีเซียไว้แล้วก็บีบบังคับให้กษัตริย์ซีเซียยอมจำนนแต่กษัตริย์ซีเซียก็ไม่ยอมจำนนนะคะปรากฏว่าระหว่างนั้นอาการของโรคก็กำเริบขึ้นแล้วก็เป็นผลให้เจงกิสข่านผู้ยิ่งใหญ่เสียชีวิตในสนามรบค่ะแต่เขาก็จากโลกนี้ไปเยี่ยงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่คลั่นคล้ามแม้กระทั่งความตายก่อนที่จะตายเจงกิสข่านได้กำชับทุกคนห้ามแพร่พรายข่าวการตายของตนให้ศัตรูรู้เป็นอันขาดขณะจะตายนะคะก็ยังห่วงงานห่วงบ้านเมืองแล้วก็เกรงผลกระทบจากความตายของตนนั้นจะส่งผลถึงความอยู่รอดถึงชัยชนะของอาณาจักรมองโกในส่วนของทัพซีเซียนั้นทว่าตามรูปการสู้มองโกไม่ได้แต่กษัตริย์ซีเซียก็ยังไม่ยอมจำนนเจงกิสข่านก็ตายไปแล้วการที่เจงกิสข่านต้องมาตายในครั้งนี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นเพราะการตรากตรำทำศึกทั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แต่ก็ยังต้องมาออกศึกซึ่งถ้าไม่มีศึกกับซีเซียในครั้งนี้บางทีว่ากันว่าเจงกิสข่านอาจจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้เรื่องนี้ทำให้ฝ่ายมองโกยิ่งเกลียดโกรธฝ่ายซีเซียหนักขึ้นอีกคือไม่รู้จะไปลงกับใครก็โยนความผิดไปให้ฝ่ายซีเซียปรากฏว่าเมื่อเจงกิสข่านเสียชีวิตไปแล้ว3วันกษัตริย์ซีเซียจึงยอมจำนนค่ะสั่งให้เปิดประตูเมืองโดยหวังว่าจะไม่มีการรบราฆ่าฟันกันให้เสียเลือดเนื้ออีกแต่ว่าเป็นการยอมจำนนที่ช้าเกินไปช้าเกินความคาดหวังของชาวมองโกที่ต้องสูญเสียจอมทัพอย่างเจงกิสข่าน
ชาวมองโกโกรธจัดจึงสังหารกษัตริย์ซีเซียแล้วก็ฆ่าชาวเมืองคือฆ่าชาวเมืองซีเซียเป็นจำนวนมากอารมณ์ประมาณว่าเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียผู้นำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปลงกับใครความแค้นทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็โยนไปให้ทางซีเซียว่านี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้เจงกิสข่านต้องตายสงครามระหว่างมองโกกับซีเซียครั้งนี้เป็นครั้งที่6หลังจากที่เคยรบกันมาแล้วถึง5ครั้งแต่ครั้งที่6นี้ซีเซียได้รับความเสียหายอย่างหนักชนิดที่ว่าต้องบันทึกเอาไว้เป็นประวัติการเลยทีเดียวนะคะนักขนาดที่ว่าซีเซียเคยมีประชากรถึง10ล้านคนสงครามครั้งนี้ทำให้ประชากรชาวซีเซียเกือบจะสูญพันธุ์เลยทีเดียวคือจีนนี่ก็มากเผ่ามากพันธุ์นะคะในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีหลายแว่นแคว้นชาวซีเซียก็เป็นหนึ่งในแว่นแคว้นนั้นอาณาจักรซีเซียดำรงอยู่มาได้ประมาณ190ปีค่ะก็ล่มสลายสูญสิ้นอาณาจักรหลังจากการจากไปของเจงกิสข่านตายเหมือนกันในขณะที่เจงกิสข่านเสียชีวิตในสนามรบขณะมีอายุได้72ปีซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนักรบที่มีอายุยืนยาวเพราะว่าเขารบมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ไม่ได้ตายจากคมหอกคมดาบแต่ว่าตายเพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ตายในขณะที่อยู่ในภาวะสงครามอยู่ดีก็ถือได้ว่าอายุยืนทีเดียวสำหรับคนที่เป็นนักรบนะคะแล้วก็ไม่ได้ตายในสนามรบคือตายในสนามรบแต่ว่าไม่ได้ตายขณะรบตายอยู่บนเตียงนอนภายในค่ายทหารของตัวเองแวดล้อมด้วยครอบครัวลูกเมียอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารวมไปถึงสหายผู้ซื่อสัตย์ทหารที่จงรักภักดีอันนี้ก็เป็นการตายอย่างที่เรียกว่าอบอุ่นแล้วค่ะคือตายดีนะคะไปแบบมีการเตรียมพร้อมมีการสั่งเสียคือไม่ได้ตายอย่างน่าอนาถซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็มีการเปรียบเทียบกับการตายของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่พระองค์เนี่ยคือต้องบอกว่าจากโลกนี้ไปอย่างน่าอนาถในบาบิโลนขณะมีอายุเพียง33เท่านั้นนะคะและภายหลังครอบครัวก็ยังถูกสังหารเหล่าบริวารและดินแดนก็ถูกแบ่งแยกหรือว่าจูเลียสซีซ่าก็ถูกพวกเดียวกันแทงจนเสียชีวิตในห้องประชุมสภาหรือว่านโปเลียนโบนาปาร์ตก็ถูกปล่อยเกาะแล้วก็ตายอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายคือถ้าเปรียบเทียบกับการตายของผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าของนักรบคนอื่นๆที่โด่งดังของโลกนี่นะคะก็ต้องถือว่าเจงกิสข่านตายดีนะตายอย่างอบอุ่นตายบนเตียงนอนตายอยู่กับครอบครัวแล้วก็คนที่รักแม้ว่าจะตายในสนามรบในภาวะสงครามก็ตามภายหลังสิ้นเจงกิสข่านแล้วการสืบทอดตำแหน่งเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรจะเป็นไปตามที่เจงกิสข่านได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ลูกชายคนที่3คือโวขั้วไถเป็นผู้สืบทอดอำนาจแต่ว่าพอถึงคราวจริงๆนะคะลูกๆต่างไม่ยอมรับทีแรกก็ต้องให้ทวนเหลยน้องคนสุดท้องทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการจอมข่านไปก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นก็เกือบจะเกิดเหตุการณ์ต่อสู้กันระหว่างสายเลือดอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่ยต่างคนต่างก็อยากจะได้อำนาจแม้กระทั่งทวนเหลยซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องที่ทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งจอมข่านแห่งมองโกเมื่ออยู่ในตำแหน่งนานๆเข้าก็เริ่มอยากที่จะเป็นจอมข่านขึ้นมาจริงๆประกอบกับน่าจะมีขุนศึกลูกน้องคอยยกยอปอปั้นก็อาจจะทำให้เคลิ้มไปได้ง่ายๆเหมือนกันแต่ทั่วเลยก็มีความสัตย์ซื่อถือสัจจะ
พูดคำไหนเป็นคำนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยบอกกับเจงกิสข่านเอาไว้ว่าคือยินดีที่จะให้พี่เนี่ยได้เป็นจอมข่านตัวเองจะทำหน้าที่ดูแลรักษาอำนาจของพี่คือดูแลรับใช้พี่นะคะทีนี้เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รักษาการก็จะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้รักษาการเท่านั้นต่อมาทั่วเลยได้เรียกประชุมสภาเพื่อส่งมอบตำแหน่งจอมข่านให้กับพี่ชายคือโวขั้วไถอย่างเป็นทางการต่อไปการประชุมสภาคราวนั้นมีการอภิปรายแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างยืดเยื้อยาวนานเป็นเดือนๆเลยทีเดียวค่ะก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดาฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยในการที่จะให้โวขั้วไถขึ้นเป็นจอมข่านมีอำนาจสูงสุดก็แสดงความคิดเห็นคัดค้านด้วยเหตุผลต่างๆนานาหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นแต่ในที่สุดค่ะเมื่อมีการออกเสียงโหวขั้วไถก็ได้คะแนนเสียงสูงสุดจากบรรดาผู้ที่มีอำนาจอยู่ดีโหวขั้วไถซึ่งเป็นลูกคนที่สามของเจงกิสข่านกับนางเบอร์ไตก็ได้ขึ้นเป็นจอมข่านสืบทอดจากเจงกิสข่านผู้เป็นบิดาในส่วนของทั่วเลยเขามีความเห็นว่าพี่น้องไม่ควรจะมาทะเลาะกันเองไม่ควรจะก่อศึกสายเลือดแย่งชิงทรัพย์สมบัติแล้วก็อำนาจกันและโดยเฉพาะชาวมองโกก็ไม่ควรจะฆ่ากันเองถ้าหากใครสักคนจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อแย่งชิงอำนาจกันก็จะทำให้ขาดความสามัคคีปรองดองคนที่ขึ้นมามีอำนาจก็ไม่อาจบริหารบ้านเมืองได้เพราะว่าขาดความร่วมมือจากบุคคลอื่นๆดังนั้นทัวเลยจึงไม่ทำตัวให้เป็นปัญหาเริ่มจากการไม่เก็บอำนาจไว้แต่ยอมมอบตำแหน่งคืนให้กับโบขั้วไถผู้เป็นพี่ชายแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกาวใจให้พี่น้องเนี่ยกลับมาปรองดองสามัคคีกันผู้คนในอาณาจักรจะได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความคิดในการที่จะร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างอาณาจักรมองโกภายหลังเมื่อโวขั้วไถได้ขึ้นบัลลังก์เป็นจอมข่านแล้วก็ได้สั่งให้ยกทัพไปแสวงหาดินแดนใหม่ๆเพื่อให้ขุนศึกได้คิดทำศึกนอกดินแดนจะได้ไม่มีเวลาตีกันเองภายในบ้านอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ทหารเนี่ยมีความสามัคคีกันหางานให้ทำไปตีคนอื่นจะได้ไม่มีเวลาคิดแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งอิจฉาริษยาหรือว่ามาตีกันเองการปกครองต้องการความร่วมมือจึงจะดำเนินการปกครองได้การปกครองบ้านเมืองในบรรยากาศที่ขัดแย้งถึงปกครองได้ก็ไม่ราบรื่นจะไม่อาจสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมืองได้เลยต้องอาศัยใจเป็นหลักเลยทีเดียวนะคะจะใช้อำนาจอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้ทีนี้คุณผู้ฟังอยากทราบไหมคะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลุมศพของเจงกิสข่านอย่างไรฝังศพเอาไว้ที่ไหนภายหลังสำเร็จศึกเมืองซีเซียแล้วนะคะทัพมองโกก็รีบนำศพของเจงกิสข่านกลับมาตุภูมิแล้วก็ทำพิธีฝังร่างที่บ้านเกิดของท่านโดยไม่ยอมให้มีใครรู้เห็นเว้นแต่ญาติพี่น้องแล้วก็ครอบครัวมีเขียนบอกเอาไว้ในบทเกริ่นนำเรื่องเจงกิสข่านมหาบุรุษผู้เปลี่ยนโลกตอนหนึ่งว่าหลังการตายของท่านผู้ติดตามได้ฝังร่างท่านไว้ในดินของบ้านเกิดโดยไม่ระบุชื่อ
ราศจากสุสานวัดพีระมิดแม้กระทั่งแผ่นหินจารึกบนหลุมศพเพื่อเป็นเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่ร่างของท่านนอนอยู่คือไม่มีอะไรเลยตามความเชื่อของชาวมองโกลนั้นร่างของผู้ตายควรจะอยู่อย่างสงบและไม่จำเป็นต้องสร้างเป็นอนุสาวรีย์เพราะวิญญาณไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแต่จะสถิตอยู่ที่ธงวิญญาณที่พิธีฝังศพเจงกิสคานหายไปอย่างเงียบๆกลับคืนสู่ผืนดินอันกว้างใหญ่ไพศาลของมองโกเลียอันเป็นสถานที่ที่ท่านมายังคงไม่มีใครรู้จุดหมายปลายทางสุดท้ายแต่ในสภาพซึ่งขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ผู้คนสามารถสร้างประวัติศาสตร์ของตนได้อย่างอิสระด้วยการเติมแต่งเรื่องราวด้วยสิ่งที่เร้าใจมากมายเรื่องราวที่นำมาเล่าขานกันครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือทหารที่อยู่ในขบวนแห่ศพสังหารคนและสัตว์ทั้งหมดที่พบในช่วงเวลา40วันของการเดินทางและหลังจากการฝังอย่างลับๆทหารม้า800นายได้ย่ำไปมาบนบริเวณนั้นเพื่อปกปิดตำแหน่งของหลุมฝังศพและแล้วจากเรื่องราวที่เต็มไปด้วยจินตนาการเหล่านี้ทหารม้าพวกนี้ถูกสังหารโดยทหารอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อจะได้ไม่เปิดเผยตำแหน่งของหลุมฝังศพและจากนั้นก็ถึงคราวที่ทหารกลุ่มนี้จะถูกสังหารโดยนักรบอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกับฆ่ากันเป็นต่อไปไม่รู้ว่ากี่ต่อนะคะภายหลังจากการฝังอย่างลับๆในบ้านเกิดของท่านข่านบรรดาทหารปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดจำนวนหลายร้อยตารางไมล์ไม่มีใครเข้าไปได้ยกเว้นสมาชิกในตระกูลของเจงกิสข่านและกลุ่มนักรบที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นพิเศษประจำการที่นั่นเพื่อสังหารผู้บุกรุกทุกคนเป็นเวลาเกือบ800ปีมาแล้วบริเวณนี้คืออิกโคริกหรือสถานที่ต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในใจกลางเอเชียยังคงปิดอยู่ความลับทั้งหมดเกี่ยวกับจักรวรรดิของเจงกิสข่านดูเหมือนว่าจะถูกกักขังเอาไว้ในดินแดนบ้านเกิดอันเร้นลับเป็นเวลานานหลังการล่มสลายของจักรวรรดิมองโกและกองทัพต่างชาติได้รุกเข้าไปในดินแดนบางส่วนของมองโกเลียชาวมองโกป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษของพวกตนถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วชาวมองโกจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแต่บรรดาผู้สืบทอดตระกูลของเจงกิสข่านก็ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้พระสร้างศาลวัดหรืออนุสรณ์สถานเพื่อระบุหลุมฝังศพของท่านทั้งที่ชาวมองโกเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นนักรบและทั้งที่เจงกิสข่านก็เป็นนักรบที่มีความอาจหาญมากที่สุดคนหนึ่งนะคะแต่เมื่อตายแล้วหลุมฝังศพกลับถูกปิดบังแล้วก็เร้นลับไม่เปิดเผยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและก็น่าสนใจกับวาระสุดท้ายของเจงกิสข่านค่ะตายอย่างอบอุ่นแต่ก็เร้นลับจากหนังสือเจงกิสข่านมหาบุรุษผู้เปลี่ยนโลกเขียนโดยแจ็คเวทเทอร์ฟอร์ดคือจากข้อความสุดท้ายที่อ่านให้คุณได้ฟังเนี่ยนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้ามาในช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไมค์กับตอนสุดท้ายของเจงกิสข่านจากการเรียบเรียงของมันทิราจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวนะคะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องของเจงกิสข่านสามารถที่จะหาอ่านได้จากหนังสือหลายเล่มทีเดียวค่ะนอกเหนือจากเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือเล่มไม่หนามากนักนะคะอ่านได้แบบง่ายๆสบายๆ
แต่ชีวิตของเจงกิสข่านนั้นเป็นชีวิตที่มีแง่มุมน่าสนใจมีคนเขียนถึงเยอะมากนะคะแล้วก็ถูกมองในหลายแง่หลายมุมบางคนก็มองเป็นอัจฉริยะบางคนก็มองบอกว่าเป็นมหาโจรที่แย่งชิงดินแดนของผู้อื่นบางคนก็มองว่าเป็นคนที่มีความโหดเหี้ยมดุร้ายในขณะที่บางคนก็มองว่าเป็นนักปกครองที่ดีคือมีหลายแง่หลายมุมให้มองนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะมองในแง่ไหนอย่างไรอาจจะเป็นทั้งหมดก็ได้เพราะว่าคนคนหนึ่งก็ไม่ได้มีด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงด้านเดียวทีนี้ลองมาดูจุดแข็งของเจงกิสข่านจากมุมมองของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนนี่บอกว่าเจงกิสข่านทำอะไรไม่ทำเล่นๆแต่เป็นคนที่พูดจริงทำจริงเมื่อทำสงครามก็ต้องทำให้ถึงที่สุดต้องฆ่าศัตรูฆ่าศัตรูให้ตายไปคือฆ่าจริงฆ่าจังไม่ได้ฆ่าแบบเล่นๆเหมือนอย่างที่เผ่าอื่นทำกันแล้วก็ไม่มีการทรมานศัตรูแต่จะทำให้ศัตรูตายไปในพริบตาฆ่าเป็นฆ่าฆ่าเป็นล่ำเป็นสันนะคะจุดประสงค์ในการฆ่าศัตรูของเจงกิสข่านก็เพื่อต้องการให้ศัตรูเนี่ยคือให้มันหมดไปจะได้ไม่มีศัตรูมาก่อกบฏสร้างปัญหาขึ้นมาอีกเจงกิสข่านเรียนรู้จากอดีตว่าเมื่อมีการปราบปรามชนเผ่าเมื่อศัตรูไม่ถูกฆ่าศัตรูก็จะกลับมาล้างแค้นแล้วก็ทำให้เกิดการล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาต่อเนื่องยาวนานจนไม่เป็นคือเรียกว่าไม่เป็นอันทำมาหากินก็วุ่นวายอยู่กับการรบเพราะว่าก็ต้องมีการรบกันอยู่เอาคืนกันไปเอาคืนกันมาเจงกิสข่านเรียนรู้จากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ตอนหลังพอตัวเองมีอำนาจก็สั่งให้ฆ่าศัตรูทันทีคือฆ่าให้หมดเลยเป็นการฆ่าเพื่อที่จะรักษาความสงบอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะคะจะบอกว่าโหดก็โหดนะคือฆ่าหมดเลยเพื่อตัดปัญหาแต่ภายหลังที่เป็นเจงกิสข่านแล้วเนี่ยการฆ่าก็เบาลงมากมีการบริหารแล้วก็มีการใช้ยุทธวิธีอย่างอื่นเพื่อที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์ภายในเผ่าแล้วก็ระหว่างเผ่าอย่างเช่นมีการใช้การแต่งงานข้ามเผ่ามาเป็นตัวเชื่อมในการสร้างเครือข่ายนะคะเครือข่ายความสัมพันธ์จงกิสข่านยังใช้โฆษณาชวนเชื่อโดยมองว่าวิธีนี้ทำให้ปราบข้าศึกได้ง่ายเช่นโฆษณาชวนเชื่อว่าเจงกิสข่านเป็นคนที่สวรรค์ส่งมาได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้มาปราบปรามเผ่าต่างๆให้สยบยอมแล้วก็ป่าประกาศว่าทหารมองโกนั้นมีความโหดเหี้ยมนะคะซึ่งก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยรู้สึกเสียขวัญแล้วก็กลัวตั้งแต่ยังไม่ออกรบจริงๆที่บอกว่าเจงกิสข่านเป็นคนที่สวรรค์ส่งมานี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นวิธีการปล่อยข่าวหรือเปล่าอาจจะมาจากการที่เจงกิสข่านแล้วก็ทหารเชื่ออย่างนั้นจริงๆก็ได้ทีนี้การปล่อยข่าวว่าทหารมองโกโหดเนี่ยก็อาจจะโหดจริงๆก็ได้นะแล้วก็ปล่อยข่าวซ้ำไปอีกพอปล่อยข่าวไปหรือว่ามีการร่ำลือไปว่าทหารมองโกนั้นโหดเหี้ยมทารุณอำมหิตแล้วก็รบเร็วฆ่าเร็วเช็คบินเร็วเมื่อข่าวแพร่ออกไปคนที่ได้ยินข่าวก็พากันหวาดกลัวคือเสียขวัญเมื่อรบจริงๆนะคะใจไม่มาก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ออกรบแล้วล่ะค่ะชัยชนะก็มักจะตกเป็นของทัพมองโกทุกครั้งรบที่ไหนก็ชนะที่นั่นคือรบเก่งด้วยแล้วก็มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าเจงกิสข่านนี่เป็นคนโหดเหี้ยมซึ่งอันนี้เจงกิสข่านก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าการสร้างความหวาดกลัวในหมู่ศัตรูในหมู่ข้าศึกถือเป็นสิ่งที่ดีพอยกทัพไปที่ไหนเนี่ยถ้าสามารถที่จะทำให้ฝ่ายศัตรูนะคะฝ่ายข้าศึกมีความหวาดกลัวได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นบางทีก็ไม่ต้องรบฝ่ายศัตรูเนี่ยเข้ามาอ่อนน้อมแต่โดยดี
นอกจากนั้นเจงกิสข่านยังเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นพิเศษค่ะมีการส่งหน่วยสอดแนมไปสืบข่าวของฝ่ายตรงข้ามนะคะดูซิว่ามีแหล่งน้ำอยู่ที่ไหนหรือว่าพักกันอยู่ที่ไหนบ้างคือต้องรู้เขารู้เรานำจุดอ่อนของศัตรูมาเป็นจุดแข็งของตัวเองถ้าศัตรูมีคนมากกว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าจะใช้ความมากกว่าของศัตรูมาเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตนด้วยการที่เผยแพร่ความน่าหวาดกลัวของกองทัพมองโกให้แพร่เข้าไปสู่หมู่ประชาชนอย่างรวดเร็วคือสร้างความตื่นตระหนกสร้างความสติแตกในหมู่ประชาชนเมื่อคนจำนวนมากเกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนก็จะคุมไม่ได้ก็จะเป็นผลดีต่อฝ่ายข้าศึกก็คือเจงกิสข่านประการที่สองก็คือจะผลักดันให้คนเข้าไปในเมืองคนที่อยู่นอกเมืองเนี่ยก็จะถูกบีบให้เข้าไปอยู่ในเมืองเมื่อเมืองมีคนมากเสบียงอาหารก็จะหมดเร็วกว่าปกติจนกระทั่งในที่สุดก็จะอดเพราะอดทีนี้ล่ะก็จะเป็นโอกาสที่ทัพมองโกจะเข้ายึดได้หน่วยง่ายคือตอนเข้ามุมให้หมดนอกจากนี้นะคะว่ากันว่าเจงกิสข่านเนี่ยเป็นผู้บริหารที่ดูแลคนซื้อใจคนเป็นคนรักลูกน้องลูกน้องทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นโดยที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะญาติพี่น้องคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ใครเก่งใครดีเจงกิสข่านจะเปิดโอกาสให้แล้วก็จะส่งเสริมขอให้ดีจริงเก่งจริงไม่มีการกดลูกน้องแล้วก็ให้เกียรติลูกน้องให้มีความดีความชอบให้มีโอกาสที่จะได้สร้างผลงานเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กองทัพของมองโกนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความหลากหลายมีคนเก่งๆเข้ามาอยู่กันเยอะนะคะยังมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่า เคยมีการบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับความโหดในกองทัพของเจงกิสข่านที่เขาลือๆกันว่าทัพของเจงกิสข่านโหดเนี่ยโหดยังไงคือเจงกิสข่านแล้วก็กองทัพมองโกเนี่ยบุกตะลุยขยายอาณาเขตไปทั่วเอเชียสังหารผู้คนแล้วก็พิชิตดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลมาเป็นของตัวเองนะคะรบที่ไหนชนะที่นั่นแล้วก็ในยุคสมัยของเจงกิสข่านสามารถที่จะกวาดล้างประชากร1ใน10ของโลกอะค่ะคือหมายถึงว่าฆ่าคนเนี่ย1ใน10ของโลกอะค่ะในขณะนั้นคิดดูว่าเขาฆ่าไปมากขนาดไหนใครที่เป็นศัตรูเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจัดการฆ่าเหี้ยนเลยเพราะฉะนั้นต้องมีกองทัพที่แข็งแกร่งแล้วก็มีจิตใจที่เป็นนักรบแล้วก็เป็นนักฆ่านะคะนักรบในกองทัพมองโกไม่สามารถจะอ่อนแอได้ค่ะทหารมองโกจะต้องมีความแข็งแกร่งและลองจินตนาการดูนะคะว่าพวกเขาจะมีชีวิตอย่างไรคงไม่สะดวกสบายเพราะว่าชีวิตอยู่กับการรบอยู่กับการฆ่าแล้วก็ต้องทำสิ่งที่มันโหดอ่ะคือต้องฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเลยครั้งหนึ่งทีมงานนิตยสารต่วยตูนเนี่ยนะคะก็เคยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของทหารมองโกว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรก็อย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าพวกมองโกเนี่ยไม่เคยซักเสื้อผ้านั่นน่ะสิจะมีเวลาที่ไหนไปซักเนาะคือทหารมองโกในยุคของเจงกิสข่านนี่จะมีความเชื่อว่าการทำให้น้ำปนเปื้อนจะทำให้มังกรซึ่งควบคุมวงจรชีวิตของน้ำเนี่ยโกรธค่ะซักเสื้อผ้าทำให้น้ำสกปรกเดี๋ยวมังกรจะโกรธแล้วถ้ามังกรโกรธนะคะมังกรซึ่งเป็นเทพก็จะส่งพายุมาทำลายบ้านเรือนเพราะฉะนั้นจึงไม่ล้างสิ่งใดๆด้วยน้ำ
การอาบน้ำในน้ำที่ไหลหรือการซักเสื้อผ้าก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามนักรบมองโกส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างมากก็จะตีเสื้อผ้าเหล่านั้นนะคะเพื่อไล่คล้ายๆกับว่าไล่เห็บเหาแล้วก็คือตีฝุ่นออกไปนะแล้วก็นำมาสวมใหม่สวมเสื้อผ้าชุดเดียวกันวันแล้ววันเล่าสวมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเปื่อยยุ่ยแล้วก็ใส่ไม่ได้อีกต่อไปแต่ไม่ซักอ่ะถามว่าแล้วจานชามล่ะไม่ล้างจานในน้ำเช่นกันนะคะแต่ล้างในน้ำซุปที่เหลือจากอาหารมื้อล่าสุดจากนั้นก็รินน้ำซุปที่ใช้แล้วกลับเข้าไปในหม้อแล้วก็ปรุงเป็นอาหารมื้อต่อไปแน่นอนว่าต้องมีกลิ่นตัวแรงแต่ก็เขาบอกว่าถือเป็นความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่ามีพลังเชื่อว่ามีพลังในกลิ่นสาบและก็ถือว่าเป็นเกียรติถ้าท่านขาดเนี่ยมอบเสื้อคลุมให้ใครบางคนไม่ใช่เพียงเพราะคนนั้นได้เสื้อผ้าของเจงกิสข่านแต่เป็นเพราะว่าเขาสามารถสวมใส่กลิ่นสาบของท่านข่านได้ตลอดเวลาด้วยคือมีกลิ่นติดมาด้วยเด็กๆชาวมองโกจะเริ่มเรียนการขี่ม้าตั้งแต่อายุได้3ขวบคือพอเดินได้วิ่งได้ก็เริ่มเรียนรู้การขี่ม้าแล้วก็การอยู่กับม้าแล้วค่ะทุกครอบครัวมีม้าอย่างน้อย1ตัวไม่ว่าจะรวยจะจนจะเป็นใครก็จะมีม้าเป็นของตัวเองชายชาวมองโกพร้อมรบตั้งแต่เด็กและพวกมองโกก็จะมีอ่านม้าที่สั่งทำโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆค่ะออกแบบให้มีความปลอดภัยว่าเด็กๆจะไม่ได้รับบาดเจ็บเด็กๆจะต้องเริ่มฝึกหัดการขี่ม้าในทันทีที่เป็นไปได้ตอนที่ชาวยุโรปเห็นการฝึกฝนขี่ม้าของเด็กๆชาวมองโกนะคะถึงกับทึ่งแล้วก็เขียนจดหมายกลับไปเล่าสู่กันฟังด้วยความมหัศจรรย์ใจว่าแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในมองโกเลียเนี่ยยังขี่ม้าเก่งกว่าผู้ชายชาวยุโรปส่วนใหญ่ซะอีกนอกจากขี่ม้าเด็กๆยังต้องเรียนยิงธนูด้วยนะคะและทันทีที่เริ่มขี่ม้าก็จะได้รับธนูคันจิ๋วและถูกสอนให้ยิงธนูชาวมองโกในยุคของเจงกิสข่านถือว่าการขี่ม้าและการยิงธนูนั้นสำคัญพอๆกับการเดินเลยทีเดียวคุณฟังจำได้ไหมคะว่ากองทัพของเจงกิสข่านเนี่ยมีความเห็นตรงข้ามกับนโปเลียนที่บอกกองทัพเดินด้วยท้องแต่กองทัพของเจงกิสข่านไม่เสียเวลาไปกับการเตรียมเสบียงแต่ว่าไปหาเอาข้างหน้าแล้วกองทัพเจงกิสข่านหรือกองทัพมองโกที่เดินทางไกลบุกตะลุยไปทั่วทิศจนกระทั่งไปถึงยุโรปเนี่ยเขากินอะไรกองทัพมองโกเดินทางเป็นระยะทางไกลอย่างเหลือเชื่อนะคะภายในวันเดียวพวกเขาสามารถเดินทางได้ไกลถึง130กิโลเมตรค่ะต้องขี่ม้าอย่างทรหดนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะหยุดเพื่อกินอาหารเด็ดขาดเพื่อทำให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องทหารมองโกต้องยัดเนื้อดิบเอาไว้ใต้อ่านม้าเชื่อกันว่ามันจะทำให้เนื้อนุ่มและเพื่อตัดเนื้อคือตัดแบ่งเนื้อออกมากินได้ในขณะที่ม้ากำลังวิ่งอยู่จะได้ไม่เสียเวลาแต่บางคนก็บอกว่าไอการยัดเนื้อดิบเอาไว้ใต้อ่านม้าเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการแสบหลังของม้าในขณะเดินทางไกลมากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นเหตุผล2เรื่องประกอบกันก็ได้คือได้ประโยชน์หลายอย่างช่วยบรรเทาอาการแสบหลังของม้าด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อเนี่ยมันนุ่มกินง่ายด้วยมาโคโปโลบอกว่านักรบเหล่านี้ขี่ม้าเป็นเวลา10วันรวดนะคะโดยไม่ได้หยุดพักคือไม่ได้หยุดพักให้นานพอที่จะก่อคองไฟได้อาจจะหยุดพักแบบแป๊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 บแต่ไม่ได้หยุดยาวนานอาหารก็ตัดแบ่งจากเนื้อที่ยัดเอาไว้ใต้อ่านม้าแล้วน้ำล่ะเวลาที่หิวเขาจะเจาะรูที่คอของม้าค่ะแล้วก็ดื่มเลือดที่ไหลปรีออกมาของม้า
เกิดเป็นม้ามองโกนี่กรรมจริงๆเลยนะคะต้องวิ่งไม่ได้หยุดแล้วก็ต้องถูกเจาะคอเวลาที่ทหารหิวน้ำอีกด้วยกินเลือดม้าค่ะนอกจากนี้ผู้ชายมองโกมีเมียได้ถึง30คนชาวมองโกมีข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสถ้าชายคนหนึ่งถูกจับได้ว่าไปมีอะไรกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะเป็นเรื่องใหญ่เลยจะถูกตัดริมฝีปากและถ้ามีคนพบตอนอยู่บนเตียงด้วยกันชายคนนั้นจะถูกฆ่าและถ้าถูกจับได้พร้อมกับหญิงบริสุทธิ์ที่ยังไม่แต่งงานทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะถูกประหารชีวิตค่ะแต่ถ้าเขาแต่งงานนะคะจะมีเมียกี่คนก็ได้เท่าที่จะมีปัญญามีเพราะว่าการมีเมียแต่ละคนการแต่งงานแต่ละครั้งเขาจะต้องจ่ายค่าสินสอดสำหรับเมียแต่ละคนแล้วก็จะต้องจัดหาบ้านก็คือกระโจมให้เมียแต่ละคนเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยชายชาวมองโกบางคนมีเมีย30คนเจงกิสข่านเองก็มีหลายร้อยและเมื่อชีวิตของชาวมองโกคนหนึ่งมาถึงจุดจบเขาก็จะต้องดูแลแบ่งปันทรัพย์สินที่ดินให้แก่ลูกชายส่วนที่ดีที่สุดจะตกเป็นของลูกชายคนสุดท้องลูกชายคนสุดท้องจะได้รับบ้านของพ่อทาสของพ่อรวมทั้งบรรดาเมียของพ่อด้วยนะคะคือลูกชายคนสุดท้องนี่ได้รับหมดเลยทีนี้ลูกชายของพ่อคนสุดท้องเนี่ยก็จะถูกคาดหวังว่าจะต้องแต่งงานกับเมียคนอื่นๆทั้งหมดของพ่อด้วยแต่ก็ไม่มีกฎตายตัวสามารถเลือกปฏิบัติตามใจตัวเองได้แต่หมายถึงว่ามีสิทธิ์ที่จะเอาเมียของพ่อเนี่ยมาเป็นเมียของตัวเองถ้าตัวเองพอใจก็สามารถเลือกได้ไม่ถูกครหาแล้วก็อีกหนึ่งในวิธีสำคัญที่ชาวมองโกใช้ในการสงครามนะคะก็อย่างที่บอกละค่ะก็คือใช้จิตวิทยาใช้สงครามจิตวิทยาคือมองโกเนี่ยไม่อาจที่จะรบชนะใครต่อใครโดยการสู้รบแต่เพียงอย่างเดียวแต่สงครามจิตวิทยานะคะเป็นยุทธวิธีสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้รบชนะและบางทีเนี่ยก็ไม่ต้องรบอีกต่างหากอย่างเช่นถ้ากองทัพฝ่ายตรงข้ามใหญ่กว่าพวกเขาจะวางหุ่นจำลองบนหลังม้าเป็นม้าอะไหล่นะคะหรือไม่บางทีก็จุดกองไฟทำให้ดูเหมือนว่ามีคนมากขึ้นเพราะมองไกลๆก็ไม่เห็นแต่ถ้าเกิดกองทัพของพวกเขาใหญ่กว่าพวกเขาจะขี่ม้าเป็นแถวตอนเรียงเดี่ยวโดยผูกกิ่งไม้ติดไปกับหางม้าเพื่อสร้างม่านฝุ่นควันให้ดูว่ามีจำนวนม้ามหาศาลทหารมองโกเดินทางไปพร้อมกับกระโจมซึ่งเป็นที่พักที่สามารถกางออกก่อนที่จะปิดล้อมคือต้องบอกเป็นบ้านแบบน็อกดาวน์นะแล้วก็เคยใช้สีของกระโจมสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนที่อยู่ภายในกำแพงเมืองการตั้งกระโจมสีขาวมีความหมายค่ะหมายถึงถ้ายอมแพ้ตอนนี้ก็จะไว้ชีวิตแต่ถ้าไม่ยอมจำนนเขาก็จะตั้งกระโจมสีแดงเพื่อเป็นการบอกว่าผู้ชายจะถูกฆ่าแต่ถ้ายังไม่ยอมอีกคราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกระโจมสีดำคือเป็นการประกาศว่าถ้าไม่ยอมทุกคนต้องตายทุกคนเลยและกุญแจสำคัญในการสร้างความหวาดกลัวทางจิตวิทยาก็คือเรื่องของความโหดร้ายชาวมองโกต้องการให้ศัตรูเชื่อว่าถ้าไม่ยอมแพ้ทุกคนในเมืองจะถูกฆ่าอย่างสยดสยองซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมก็เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าทำจริง
แต่ทำด้วยแล้วก็ต้องการที่จะให้สิ่งเหล่านี้มันเผยแพร่ไปมากต้องการการประชาสัมพันธ์นะคะถ้าเมืองนั้นไม่ยอมแพ้กองทัพมองโกจะสังหารหมู่ทุกคนภายในเมืองทั้งผู้หญิงและเด็กถูกสังหารโหดบางครั้งหมูหมากาไก่นี่นะคะก็โดนจัดการไปด้วยเพื่อข่มขวัญศีรษะของผู้แพ้จะถูกตัดแล้วก็กองเป็นพีระมิดหัวกะโหลกเพื่อเป็นการขู่เป็นการข่มขวัญว่าถ้าไม่ยอมแต่โดยดีก็จะเป็นเช่นนี้และนอกจากนี้ยังมีการใช้สงครามชีวภาพนะคะว่ากันว่ากองทัพมองโกนี่เป็นกองทัพแรกที่ใช้สงครามชีวภาพตอนที่บุกตะลุยเข้าไปในยุโรปตอนนั้นมองโกเจอกาฬโรคนะคะเจอโรคระบาดที่น่ากลัวแต่ปรากฏว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะตอนนั้นฝ่ายศัตรูเนี่ยอยู่ในนครคาฟ่าซึ่งมองโกนี่ปิดล้อมอยู่พอกาฬโรคเริ่มคร่าชีวิตมองโกพวกเขาก็ตระหนักว่าคงไม่อาจจะปิดล้อมอยู่ได้นานๆอีกต่อไปคือพวกตัวเองก็จะตายไปเรื่อยๆเขาก็ต้องการให้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยเป็นประโยชน์โยนศพข้ามกำแพงเมืองค่ะศพทหารมองโกที่ตายด้วยกาฬโรคนะคะซึ่งเป็นโรคติดต่อเนี่ยจะถูกวางบนเครื่องดีดแล้วก็ถูกส่งให้บินข้ามกำแพงไปผู้คนในเมืองก็พยายามกำจัดศพเหล่านั้นด้วยการโยนลงทะเลแต่ก็ทำให้ระบบส่งน้ำของพวกเขาเนี่ยปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปอีกในไม่ช้ากาฬโรคก็ระบาดไปทั่วเมืองมีคนพยายามที่จะหนีออกจากกำแพงเมืองนะคะแต่ก็สายเกินไปเพราะว่ากลายเป็นพาหะของโรคไปเรียบร้อยการที่หนีออกไปทางตะวันตกก็กลายเป็นการแพร่เชื้อไปทั่วยุโรปโอ้โหน่ากลัวมากแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งได้และนอกจากนั้นนะคะพวกมองโกนี่มีความเชื่อว่าเลือดบรรจุอยู่ในแกนวิญญาณของมนุษย์พวกเขาจะไม่ทำให้เลือดของคนชั้นสูงหยดลงดินโดยเชื่อว่าจะทำให้พื้นดินแปดเปื้อนเพราะฉะนั้นเมื่อฆ่าคนในราชวงศ์ต้องหาวิธีอื่นตามปกติคนสูงศักดิ์จะถูกอุดจมูกปากหรือถูกจับกดน้ำถ้าสมาชิกคนหนึ่งคนใดของตระกูลข่านทรยศเจงกิสข่านก็จะมัดผู้ทรยศในผืนพรมแล้วก็โยนลงแม่น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการฆ่าที่มีความหลากหลายคือคนเราพอทำสิ่งใดนานๆเนี่ยก็คงจะเบื่อเนาะในความซ้ำๆแล้วก็คิดหาวิธีที่มันแปลกใหม่แต่น่ากลัวที่ว่าวิธีแปลกใหม่ที่ทำนั้นมันคือความแปลกใหม่ในเรื่องการฆ่าคนค่ะนี่คือเรื่องราวของเจงกิสข่านนะคะที่ได้รับการยกย่องไม่ได้ยงเชิงยกย่องนะคือได้รับการเรียกขานว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของโลกในรอบพันปีไม่ได้มีกันได้บ่อยๆเป็นนักรบอัจฉริยะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเหี้ยมโหดไม่น้อยหน้าใครในการจะมีจะเป็นอะไรก็ตามมีเรื่องที่ต้องจ่ายไปเสมอนะคะจะเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่อีกด้านหนึ่งก็ถูกมองว่าเป็นมหาโจรเช่นกันถูกมองว่าเป็นคนโหดเหี้ยมอมหิตเช่นกันจากบทความโดยแดงชารีทีมงานของนิตยสารต่วยตูนนะคะปิดท้ายกับเรื่องราวของเจงกิสข่านแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง